สวัสดีค่ะมีกาลาลาเซมีนมนมเพ้อมองหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีดะมีดะเป็นความใฝ่ฝันค่ะอยากเป็นมีดะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวถอยจากเออคนบ้าอะไร9ข้างหน้า9เดียวถอยที่59เดิน1ถอย5โอ้โหร้อยมุกพันห้าแต่พี่บอกผมว่าคนนี้เหมือนเขาง่ายมากการเหมือนเขาการเหมือนเขาเฮ้ยใช่เลยอ่ะอยากจะรู้ว่าจะตกใจอะไรนักหนาแต่ความอะไรเขาเป็นคนตาโตแหละเขาเป็นคนตาโตเป็นแฟนคลับเขาจะอยู่ในบ้าน AF จนเขาไปอยู่บ้านเมตตาบ้านเมตตานี่เปิดมาดูเขานะป๋าตอนดึกๆเที่ยงคืนออฟออกมาตลอดออฟเดินออกมาทำไรเดินตูดบิดออกมากินมาม่าจริงๆอ้าวไม่ใช่ป๋าเดี๋ยวป๋าถามออกมาทุกเกือบเที่ยงคืนมากินมาม่ามีอะไรกินบ้างอ่ะดูนะจ๊ะไอ้นี่ใส่ความเขาไอ้กินมาม่าไม่เกี่ยวแต่ตูดบิดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูไอ้นี่จะบอกว่าสนิทกับต้นฉบับวันนี้มากคุณอ๊อฟปองศักดิ์ติดตามเขาตั้งแต่ AF นะคะคือคุณอ๊อฟเนี่ยเขาเป็นซีซั่นแรกเขาเข้าไปอยู่บ้านเขายังไม่รู้ว่าที่บ้านมีกล้องลอยกล้องเวลาที่เขาแอบเต้นผีเสื้อลาตีอ่ะคนดูเห็นนะคะมันก็แซงซีกับผีที่สวยๆเขาไม่รู้ว่าคนดูเห็นอะไรบ้างเขาก็เลยเป็นตัวเองไปแอบเต้นในล็อกเกอร์แต่ในตู้ล็อกเกอร์มันก็มีกล้องไปไปเนี่ยตัวจริงเขาจะไม่กล้าออกมาแล้วอ้าวเขายังกล้าออกมาอีกคุณไปเต้นอะไรในล็อกเกอร์จะไปกับเซ็กซี่อยู่กับซี่สวยๆให้เหมือนที่เสื้อราตรีเนี่ยเรื่องทักษะการร้องของคุณออฟเนี่ยเขาจะอิมโพรไวเยอะมากใช้การเอื้อนโหยหัวแอดลิบเยอะจุดเอิร์ทเขาใช่ใช่ร้องไปร้องมาท้ายๆเพลงเลยชนีแล้วอ๋อมีเงื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างเหมือนอย่างที่ต้นหอมเขาพูดเลยอินพอไว้เยอะมากแต่ว่าพอร้องมันได้อารมณ์เพลงเขาเกิดขึ้นมาด้วยไงจริงคือมันเหมือนแบบคนเนี่ยมันเดินทางมาแล้วขึ้นมาทำไมวะเนี่ยไม่เจออะไรไม่มีอะไรฟังเพลงคุณแล้วมันเหมือนอะไรรู้ไหมคุณเคยไหมปวดท้องปวดแม่เดินไปห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนอันนั้นชี้ว่าไปนู่นไปนู่นพี่เดินมาอีกแป๊บเดียวคนหน่อยไปเดินปั๊บไม่มีอะไรไม่มีจริงๆคอดจริงๆมีเรื่องเฮ้ยไอ้พี่ใหญ่เขาพี่ใหญ่บอกเอฟเขาดูตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนเขาบอกคุณไม่นอนอะไรนะจริงไหมถามออฟเราเห็นออฟมากินมาม่าแต่เราไม่ได้สนใจว่ากินอะไรเฮ้ยเดินอย่างนั้นเลยเหรอใช่ป่ะออฟใช่ป่ะตอนกลางคืนเขาเดินมาอย่างนี้โอ้ยหิวอ๋อเหรอไม่ผิดเหรอโอเคใส่ความเขาไม่ได้ผิดเขาแค่แนบตูดเขาวีบแค่เขาวีบเขาไม่ได้ผิดเขาหนีบตูดถ้าเขาไม่หนีบลมจะออกตบกรรมการได้ไหมครับได้เดี๋ยวพี่ตบฝากด้วยครับอ่ะอยากตบพวกมันนานแล้วเก่งแต่กับผู้หญิงใช่แล้วผู้หญิงบ้าด้วยร้อยมุกพันห้า